ด้วยสวัสดีครับพบกับผมณัฐวุฒิแก้วเกิดซันรีพอร์เตอร์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแรงงานจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดเพชรบุรีครับสิ้นปีนี้ทุกคนก็จะทราบดีนะครับว่าจะมีประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยรวมถึงอีก9ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนหรือ AEC ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง10ประเทศรวมถึงประเทศไทยก็มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับ AEC ครับจังหวัดเพชรบุรีถึงจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับ AEC กันอย่างเต็มที่ซึ่งในวันนี้นะครับตลอดทุกพื้นที่ของอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยมหกรรมต่างๆเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีครับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติขึ้นณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วครับการจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมในการเปิดเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนนั่นเองครับภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศอาทิเช่นการแสดงแสงสีเสียงรัวกองชาตรีกัมปนาทถวายจักรีราชพระจอมเกล้าซึ่งเป็นตำนานละครชาตรีเมืองเพชรครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงซุ้มอาหารย้อนยุคและซุ้มอาหารอาเซียนการแสดงจากนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยการแสดงจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยครับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นอกจากจะให้ความรู้ความบันเทิงแก่ทุกท่านแล้วยังแสดงให้เห็นอีกว่าชาวจังหวัดเพชรบุรีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมแล้วที่เป็นส่วนหนึ่งในประชาชนชาวอาเซียนและคุณล่ะครับพร้อมหรือยังแล้วพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ